เรามาฝึกท่าโยคะอาสนะพื้นฐานท่าแรกกันค่ะยืนท่าภูเขาคอสะโพกและหัวนิ้วเท้าชี้ตรงไปข้างหน้าทิ้งน้ำหนักตัวลงให้อยู่ระหว่างส้นเท้าฝ่าเท้าแนบกับพื้นแล้วยกนิ้วหัวแม่เท้ากระดิกนิ้วเท้าเหยียดออกระหว่างนิ้วแต่ละนิ้วนะคะเหยียดแขนขวาออกไปด้านข้างค่ะงอตัวเอาแขนขวาลงไปนะคะมุ้งที่จะทำให้เอียงออกไปเท่าที่คุณจะทำได้ให้เหมือนกับการที่คุณยื่นมือให้คนทำความสะอาดเล็บนั่นเองนะคะท่าอาสนะนี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นคอตลอดจนขาและสะโพกได้ทำหน้าที่ช่วยบรรเทาให้ใครปวดหลังและเอ็นร้อยหวายช่วยให้เอ็นข้อเท้าได้ทำหน้าที่ได้อย่างดีอีกด้วยท่านี้จะช่วยให้โลหิตสูบฉีดไหลเวียนลงไปเบื้องล่างไปตามเส้นขาลดอาการปวดหลังและขยายออกไปทั่วตลอดจนอวัยวะต่างๆและช่วยยืดกล้ามเนื้อสะโพกด้วยนะคะ